ซื้อรถให้ตาไว้ไปหาหมอลำไยหายทองคำดังแล้วไม่ลืมบุญคุณถอยรถให้ตาเป็นนักร้องสาวหมอลำมากความสามารถและยังขยันหมั่นเพียรทำงานเก็บเงินเพื่อสร้างเนื้อสร้างตัวดูแลครอบครัวที่พอมีชื่อเสียงโด่งดังแล้วก็ไม่ลืมผู้มีพระคุณคอยส่งมอบสิ่งดีๆให้กับคนในครอบครัวอยู่เสมอสำหรับสาวลำไยไหทองคำที่ก่อนหน้านี้ก็มีถอยรถป้ายแดงให้กับนักปั้นที่ช่วยให้เธอโด่งดังควักเงินล้านสร้างบ้านให้คุณพ่อต่อเติมบ้านให้คุณตาคุณยายล่าสุดประจักษ์ชัยไหทองคำนักปั้นเจ้าของค่ายไหทองคำเรคคอร์ดก็ได้เผยว่าลำไยไหทองคำได้ซื้อรถเก๋งป้ายแดงคันใหม่ให้กับคุณตาคุณยายไว้ขับไปหาหมอที่อนามัยโดยโพสต์ภาพพร้อมข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวของตนเองว่ายายแดงหายไปใสบัตรใดแท้ลอยไปออกรถอยู่ร้อยเอ็ดลำไยว่าซื้อให้ตากับยายไปหาหมออนามัยพนะเราอย่างขายบักบกมาโดนเราปวดขาซึ่งข้อความดังกล่าวนั้นแปลได้คร่าวๆว่ายายแดงหายไปไหนแอบไปออกรถที่ร้อยเอ็ดตั้งแต่เมื่อไหร่ลำไยบอกว่าซื้อให้ยายกับตาไปหาหมออนามัยแกเดินขายหมากกระบอกมานานแกปวดขาเมื่อแฟนคลับเห็นเรื่องราวดังกล่าวต่างเข้ามากดไลค์และชื่นชมสาวลำไยกันเพียบเรียกได้ว่ามีหัวใจกตัญญูเพื่อครอบครัวจริงๆเราภูมิใจมากแค่ไหนที่มาถึงวันนี้ได้ภูมิใจมากค่ะเพราะว่าหนูไม่คิดว่าจะมาถึงจุดนี้ไม่คิดว่าจะมีเพลงแล้วจะมีคนหน้าเวทีจะให้ความสนใจมากขนาดนี้ค่ะล่าสุดถอย BM ให้คุณแม่ใช่ค่ะคือคุณแม่ชอบด้วยค่ะคือทุกคนจะมีความใฝ่ฝันค่ะอย่างหนูก็อยากจะมีบ้านมีรถหรูหนูก็อยากจะให้แม่มีเหมือนกันก็เขาอยากได้ค่ะเขาชอบแบบนี้เขาบอกว่าสวยแต่คุณแม่กับหนูขับรถไม่เป็นนะคะแต่คือซื้อมาก่อนแล้วค่อยไปหัดขับแล้วกันค่ะซื้อรถเงินสดค่ะ 4.3 ล้านค่ะให้แม่แบกเงินไปซื้อเป็นชื่อแม่ค่ะซึ่งบ้านก็ซื้อเงินสดค่ะ 4.8 ล้านค่ะทำงานทุกวันยอมเหนื่อยเพื่อครอบครัวมีความสุขใช่ค่ะเราต้องดูแลแม่ตากับยายแล้วก็พ่อด้วยค่ะแม่มาอยู่กับหนูที่กรุงเทพส่วนตากับยายอยู่ที่ต่างจังหวัดตอนนี้ก็ให้พ่อดูแลตากับยายค่ะเราก็จะให้เงินตากับยายทิ้งไว้ทีละ 12,000 ส่วนถ้าอยากได้อะไรเพิ่มเติมเขาก็จะบอกเราเองค่ะแต่ว่าพอเขาได้ไปเขาก็ไม่ใช้อะไรเก็บไว้เหมือนเดิมค่ะแล้วก็เอามาให้เราฝากธนาคารให้ส่วนคุณแม่จะเป็นคนเก็บตังค์ให้หนูเพราะหนูเก็บเงินไม่ค่อยอยู่เลยพยายามซื้อเป็นของอย่างบ้านกับรถคนอาจจะดราม่ามองว่าเราใช้เงินเกินตัวก็น่าจะมีอยู่แล้วค่ะหนูคิดว่านะแต่อะไรที่เราทำแล้วครอบครัวเรามีความสุขดีกว่าเราทำให้คนนอกมีความสุขแล้วครอบครัวเราไม่มีความสุขมันก็ยังไงอยู่เราก็เอาครอบครัวเราพ่อแม่เราให้มีความสุขให้แฮปปี้ดีกว่าหลายคนมองว่าเราลืมตัวก็มีคนพูดค่ะบางทีเราทำงานเราอาจจะไม่ได้ไปเทคแคร์คนใกล้ตัวหรือคนสนิทมากเท่าที่ควรด้วยความที่เราทั้งหาเวลาพักผ่อนด้วยทำงานหนักด้วยแต่หนูก็ไม่ได้ยินที่เขาพูดหรอกแต่เขาน่าจะคิดกันอย่างคนที่เคยสนิทค่ะเพราะช่วงนี้เรามาทำงานเราก็ทุ่มตัวเองให้กับงานให้กับครอบครัวด้วยไม่ได้ไปเจอเขาเท่าไหร่ช่วงชีวิตที่ลำบากที่สุดตอนนั้นช่วงนั้นก็มีท้อแท้ค่ะเพราะเราก็ลำบากแต่เราก็สู้ชีวิตนะคะตอนนั้นยายมาขายของคนเดียวเรียกว่ายายเป็นเสาหลักของครอบครัวเลยส่วนตาอยู่ต่างจังหวัดแม่ก็มาช่วยยาย